เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับสิ่งที่เราจะมาพูดคุยมาเรียนรู้กันนะครับวันนี้ผมมีข่าวดีนะครับเป็นข่าวดีของพี่น้องอสม.นะครับวันนี้กรมบัญชีกลางนะครับเขาได้แจ้งแล้วนะครับว่าจะจ่ายเงินในเรื่องของเงินค่าป่วยการให้กับอสม.หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านนะครับซึ่งเดิมเนี่ยได้เดือนละ600บาทต่อคนนะครับปัจจุบันนะครับเขาให้เดือนละ 1,000 บาทต่อคนแล้วนะครับในรายละเอียดเรื่องนี้เดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันในคลิปนี้เลยนะครับวันนี้นะครับกรมบัญชีกลางนะครับโดยอธิบดีกรมบัญชีกลางเขาได้เปิดเผยนะครับตามที่ได้แจ้งในเรื่องของจะจ่ายเงินเพิ่มค่าป่วยการให้กับอสม.เป็นเดือนละ 1,000 บาทนะครับภายในวันที่22มีนาคม62นั้นนะครับวันนี้กรมบัญชีกลางเขาได้เร่งดำเนินการนะครับและก็ร่วมกับสำนักงบประมาณกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและธนาคารต่างๆแล้วนะครับขณะนี้กรมบัญชีกลางเขาได้รับข้อมูลรายการขอเบิกเงินจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วนะครับและได้ประสานงานร่วมกับธนาคารต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมในการจ่ายเงินค่าป่วยการให้กับอสม.นะครับจำนวน1ล้านกว่ารายเนี่ยนะครับเป็นเงินกว่า 1,814 ล้านบาทนะครับโดยเขาจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในวันที่20มีนาคม62นี้นะครับครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีอย่างยิ่งเลยสำหรับพี่น้องอสม.ทุกท่านนะครับเขาจะโอนเงินให้กับเราในวันที่20มีนาคม62นี้แล้วนะครับนอกจากนี้นะครับเขาก็จะจ่ายเงินย้อนหลังให้ด้วยนะครับตั้งแต่เดือนธันวาคม61เป็นต้นมานะครับได้รับเงินเพิ่มเดือนละ 1,000 บาทนะครับแล้วก็รับเงินย้อนหลังตั้งแต่ธันวาคม61ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้กรมบัญชีกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเขาจะเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่นะครับเพื่อให้การจ่ายเงินครั้งนี้เป็นไปตามขั้นตอนและเพื่อความรวดเร็วนะครับเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับอสม.นะครับครับตรงนี้ก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าวันนี้กรมบัญชีกลางเขาจะจ่ายเงินให้กับพี่น้องอสม.ทั่วประเทศเนี่ยนะครับจำนวน1ล้านกว่าคนนะครับในวันที่20มีนาคม62นี้แล้วนะครับครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆท่านพอสมควรนะครับสำหรับท่านที่อยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายต่างๆหรือว่านโยบายสำคัญจากภาครัฐนะครับท่านสามารถรับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับเราได้ทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงแต่ท่านกดติดตามเท่านี้ท่านก็ไม่พลาดที่จะรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับเราในคลิปต่อๆไปแล้วนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ